ป็นการจับไมค์ครั้งแรกในการร้องเพลงในการเล่นละครเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่ะไม่ค่ะครั้งที่2แล้วค่ะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบบเพลงประกอบละครค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยถนัดร้องลูกทุ่งอ่ะเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นนิดนึงแต่พี่เค้าก็พวกพี่ๆเค้าก็บอกว่าให้ทําเต็มที่ในแบบของเราอย่างนี้นะเป็นละครดีมีกดดันมั้ยอะไรนะก็กดดันบอกว่าคิดเครียดหน่อยนึงแบบกดดันมั้ยถ้าถามว่ากดดันมั้ยก็คือด้วยความที่เป็นคนที่เล่นละครรีเมคมาเยอะมากหลายเรื่องเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่กดดันตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าภาคแรกนี่จะ19ปีมาแล้วค่ะด้วยความที่เนื้อเรื่องมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบทก็ปรับใหม่นะก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของออนไลน์ของ Facebook ของไลฟ์สดเข้ามาแทนซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเงี้ยเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างปรับเปลี่ยนก็เลยไม่กดดันอะไรพยายามแบบรีแลกซ์แต่ที่จะกดดันก็คือจะกดดันในเรื่องของการที่ต้องพูดภาษาอีสานค่ะก็ต้องทำการบ้านเยอะมากพอสมควรเพราะต้องเขียนแบบเป็นคาราโอเกะก็เข้าใจเลยว่าแบบเออนี่ขนาดเป็นภาษาอีสานที่เรายังพอคุ้นหูแต่ถ้าคนที่เขาแบบไปเล่นภาษาจีนอะไรเงี้ยคือต้องเก่งมากอะพยายามปล่อยมาแล้วมันเตรียมใจรับมือแบบตัวอย่างมันปล่อยมาแล้วแบบนี้เราเห็นฟีดแบ็กตัวเองบ้างไหมฟีดแบ็กที่ตัดมาก็โอเคแล้วค่ะเป็นแบบมีภาษาอีสานแต่ว่ายังไม่เยอะมากเขาเพิ่งตัดมาไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยก็คิดว่าคนน่าจะชอบกันมีคนมองว่าแบบว่าเราแบบเพลงตังโป้งนิดนึงเป็นไงบ้างพี่เพลงตังโป้งก็เต็มที่นะด้วยความที่แบบเออเราก็อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนุกไปกับมันอะไรนะคะยากนะคะที่มันต้องเต้นแบบยกเอวใส่ตังโป้งด้วยยากเหมือนกันด้วยความที่แบบหมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาดอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามคูปิ้งก็พยายามออกแบบท่าเต้นให้ที่ทิ้งน้ำหนักไปที่ขาซ้ายไม่ต้องขาขวานะคะก็พยายามหาจุดที่ลงตัวแล้วก็ทำให้คนดูแบบใช่ค่ะเป็นอุบัติเหตุในการถ่ายทำแต่ยังแสดงสปิริตอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่อะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะแต่ว่าแบบว่าไม่เหมาะแบบกับลุคของนางเอกยูโรงในยุคก่อนอะไรเงี้ยแล้วลุคนางเอกยูโรงยุคก่อนเป็นไงแต่ว่าเขาดูเด็กๆแต่พี่จะก็จะทำได้ในวัยเนี้ยแต่เราทำได้พี่คิดว่าอันนี้มันแล้วแต่ฉบับพวกบทอ่ะมันก็เปลี่ยนจากยูโรงตอนเด็กที่เคยดูของพี่เบนนั่นน่ะคือแบบอายุ19มาแต่ในเรื่องนี้ก็คือปรับเปลี่ยนมาแบบอายุ27อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเนื้อเรื่องมันแบบมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยอย่างพี่จันเองเตรียมตัวแล้วกับมีสายเปรียบเทียบไหมคะก่อนหน้านี้ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะสุสานคนเป็นคือหัตถาอะไรหรือทีมพลเมืองอันนั้นกดดันยิ่งกว่าเออมันละชินแล้วใช่ไหมคะกับการที่โดนเปรียบเทียบคือด้วยความที่ทีมงานก็คือคนละทีมกันบทละครก็เขียนขึ้นใหม่อะไรเงี้ยนักแสดงก็ใหม่ยุคสมัยก็เปลี่ยนแต่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาทำมาเหมือนเดิมเขาคงไม่ทำอะไรเงี้ยเราก็ทำหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนแบบดูแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กดดันอะไรพี่จัดน้อยไหมคะที่มีคอมเมนต์พี่จัดเขาเล่าหันจริงใจเยอะกว่าไม่บอกไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยรู้สึกว่าเออเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะอยากเลยอยากให้ดูใช่ก็ไม่ได้เสพดราม่าอะไรพวกนี้แจงก็ไม่ซีเรียสนะแจงรู้สึกว่าเออเราก็ทำเต็มที่ในแบบของเราอย่างที่บอกว่าบทมันก็มีการแบบปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยลองติดตามดูก่อนนะคะอย่าบางคอมเมนต์เองมันก็เป็นคอมเมนต์ค่อนข้างแรงเรื่องของใบหน้าของเราอะไรไม่เข้าใบหน้ายังไงเดี๋ยวเราใบหน้าไม่เข้ากับบทอะไรประมาณนี้ครับพี่จ๋าใบหน้าไม่เข้ากับบทคือประมาณแบบว่าแจกเงินบทอะไรประมาณนี้พูดนะครับพี่จ๋าแบบจริงเหรอเงินประมาณนี้ค่ะงั้นต้องติดตามดูเขาว่าเข้าหรือไม่เข้ารับรองว่าเสียแน่นอนพี่จ๋าน้อยไหมพี่ว่าพี่ไม่น้อยนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปเล่นกันแบบว่ากว่าจะรู้เรียงสาที่แบบสิบกว่าต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรรู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนแบบจับตาดูแล้วก็เรารู้สึกว่าเออด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเนื้อเรื่องให้เข้ากับยุคสมัยบทเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออยากให้ดูก่อนใช่แต่ไม่ได้ซีเรียสกับคําวิจารณ์หรือว่าอะไรในโซเชียลอยู่แล้วเพราะว่างานเรายังไม่ได้ออกไปต่างคนต่างก็มีความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคเสรีทางโซเชียลอะไรพี่จันก็คืออยากให้โฟกัสเรื่องของงานมากกว่าคือจันไม่ได้ซีเรียสเพราะถ้าซีเรียสคงต้องซีเรียสตั้งแต่เรื่องเก่าๆที่เคยเล่นมา 5-6 เรื่องแล้วอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยไหลสบายๆเจอพี่จันบ่อยๆมันโหงมีแอบโหงเลยเจอแบบทำไมจันทำไมต้องมาถ้าเขาไม่ได้ด่าบิดามารดาเราแล้วก็เฉยๆอะไรเงี้ยใช่ความนักเล่นเแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีล่าสุด2เดือนที่แล้ววันเกิดที่เราลงมันมีรูปออกมาว่าเราแบบไปลงรูปอะไรที่ไม่เคยลงรูปมีรูปออกมาว่าเราไปทำบุญด้วยกันก็ปกติไปทำบุญวันเกิดปกติไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติไม่มีอะไรแสดงว่าเราก็เริ่มเปิดตัวในกลุ่มของเพื่อนแล้วคืออย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ปิดนะแต่ว่าอยากให้มันแบบเป็นไปตามแบบสเต็ปธรรมชาติต่างคนต่างเรียนรู้กันเพราะว่า
เราจะได้แบบเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดรู้ว่าเขายอมรับเราได้ไหมเรายอมรับเขาได้ไหมแค่นั้นเองแล้วพี่พาไปทำบุญบ่อยไหมครับพี่ตันพาไปทำบุญบ่อยไหมก็ไปเรื่อยๆอ่ะมีโอกาสก็เหมือนเวลาเราคบใครก็ไปเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบยังไม่ได้เปิดกับสื่อว่าเป็นใครแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ปิดนะใช่ค่ะตอนนี้เดือนกี่ปีแล้วพี่ตันมีค่ะยังคนนี้คนนี้ที่คบอยู่สองปีแล้วตอนนี้มีอะไรต้องปรับเลยคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะด้วยความที่แบบรุ่นเราเขาเดียวกันเพื่อนๆก็รุ่นเราเขาเดียวกันก็ไม่ได้อะไรมากอาจจะมีตอนแรกๆช่วงแรกๆที่ต้องเรียนรู้ของเรื่องของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยและสไตล์มันตรงกันไหมคุณผู้ชมด้วยความที่ไม่ได้ต่างกันมากค่ะในช่วงอายุหรือว่าความคิดอะไรก็ไม่ได้แตกต่างเลยอันนี้สถานะเราก็เรียกว่าแฟนก็ใช่มันผู้ชายที่สนิทครบมากพี่ก็ไม่ได้สองพี่จันเขาสองพี่จันเขาซีเรียสไหมกับการที่แบบเราไม่เปิดตัวเราไม่พี่ไม่ได้ปิดแต่พี่แค่อย่างที่บอกว่าก็อยากให้แบบเรียนรู้ไปด้วยความที่เขาไม่ใช่คนในวงการก็อยากให้แบบเขาเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เราก็จะได้เรียนรู้กันในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไปไหนเราต้องคอยแบบระวังแล้วจนกลายเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าสมมติถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็คือบอกแน่นอนแต่ว่าไปไหนมาไหนก็คือไม่ได้ปิดก็คือปกติแค่นั้นเองสบายๆเป็นหลักใช่ตอนนี้แกแฮปปี้เนาะลงแฮปปี้แฮปปี้ขอถามเรื่องข่าวนิดนึงพี่เห็นว่าจบจากละครก็คือจะผ่าข่าวแล้วใช่ไหมต้องผ่าแล้วค่ะเพราะหมอลองกระดูกหัวเข่าฉีกขาดแล้วมันเลือดมันไม่ไปเลี้ยงตรงนั้นเลยก็ต้องเย็บอย่างเดียวต้องทำซึ่งตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่าจะมีปัญหาก็คือจะไม่สามารถงอได้สุดแล้วก็ยืดได้สุดอะไรอย่างเงี้ยมันหมอเมื่อกี้ไม่ฟังอีกแล้วบอกว่าครูปิ่นออกแบบท่าเต้นให้ว่าไม่ต้องงอเข่าข้างที่เจ็บให้ลงน้ำหนักข้างซ้ายนี่คือจะต้องจะถามเรื่องอายุอย่างเดียวเลยไม่สนใจที่ถามเลยร้ายมากเลยความแข็งแล้วขายังไงบ้างพี่เพราะตอนนี้คือละครไม่แน่ใจว่าปิดช่องไหนเราไม่ใส่เสื้อปิดช่องก็ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็ใกล้แล้วเหมือนกันก็คือเสร็จแล้วก็ต้องไปคุยกับคุณหมอว่าจะยังไงเพราะมันต้องพักฟื้น4เดือนเนี่ยใช่ด้วยความที่มันลงน้ำหนักไม่ได้อันนี้คือตอนแรกเราไม่กล้าที่จะผ่าไหมพี่จันพี่ผ่าไม่ได้ดิเพราะละครยังไม่ปิดกองก็คือแบบว่ามีสาวหมอว่ามีทางอื่นเลี่ยงได้ไหมที่แบบไม่ต้องผ่าถามแล้วค่ะเพียงแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นหมอนรองกระดูกของเข่ามันเป็นกระดูกอ่อนแล้วก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงถ้าเราไม่ผ่าเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานๆเมื่อแค่กระดูกมันผสมกันก็อายุเยอะขึ้นก็จะมีปัญหาหรือว่ามีการผ่าตัดทิ้งอย่างไรที่ไม่รู้ว่ากลัวเหมือนกันอ่ะไม่เคยผ่าแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวแล้วมันก็เหมือนแบบเจาะหัวเข่าแล้วก็ส่องกล้องตอนผ่าไม่น่ากลัวแต่จะน่ากลัวที่หลังจากผ่าที่เราต้องหมั่นกายภาพให้มันกลับมาใช้งานได้หมดต้องพักงานละครงานอะไรนานแค่ไหนก็คือพี่ต้องพักผ่อนขั้นต่ำ4เดือนถ้าสมมติว่าหายเร็วกว่านั้นแต่คืออยากจะให้หายเต็มที่ให้หายสนิทก่อนที่มาเรียนคุณหมอบอกไหมว่าจะหายเป็น 100% เลยอยู่ที่เรากายภาพก็คือถ้าผ่าตัดคือไม่มีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมมีสิผ่าตัดก็ต้องมีถ้าเรากายภาพเหมือนเดิมไม่งั้นนักบอลโถเขาก็วิ่งฉิวนะตัวเราเองกังวลอะไรพี่จันเพราะว่าเหมือนแบบต้องดูแลอย่างดีด้วยพี่กังวลไหมพี่ก็กังวลเนาะพี่ไม่เคยผ่าเนาะเราก็ต้องแบบคนเรากระฉับกระเฉงมาตลอดแต่ว่าต้องมาใส่ที่ล็อกหัวเข่าแล้วก็ห้ามงอหัวเข่าเลยเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขยันกายภาพแล้วคนก็เคยทำงานทุกวันอะในชีวิตไม่เคยหยุดงานเกิน5 วันอะไรแต่ก็ได้ซ้อมมาแล้วช่วงโควิดก็เลยคิดว่าน่าจะได้อยู่แทนแล้วเป็นช่วงไหนนะพี่ในกระเพาะในกระเพาะตับหลังต้องจบละครก่อนจบละครหลังไม่ทำงานแล้วคือสัมภาษณ์ทั้งตลอดแต่ว่าไม่ได้ฟังต้องถามอย่างเดียวว่าเรื่องอะไรแกงกันไปแกง